บบปฏิบัติการ Windows ได้แต่ว่าผมมีอะไรอยากจะให้ดูนี่เองครับเป็น iPad ที่ลงซอฟต์แวร์หรือลง Windows มาครับว้าวสามารถเปิดได้เช่น Office 2013กดป้าบเปิดมาแล้วมีทั้ง Excel Access PowerPoint Word แล้วก็ถ้าอยากจะเซิร์ชเว็บไซต์ก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้นะครับป้าบเว็บไซต์ก็หลั่งขึ้นมาเลยนี่นะครับก็จะมีวิดีโอหรือจะค้นหาก็ได้ครับก็เห็นไหมครับว่า iPad ก็สามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ได้และถ้าใครอยากรู้ว่าวิธีทำให้ iPad เป็นอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราครับเราจะทำการให้เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ Apple ขั้นตอนเป็นไงเราไปดูกันเลยอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าไปสู่ระบบ IP หรือดาวเทียมนะครับก็รอสักครู่ให้ตัวนี้หา IP ของเซิร์ฟเวอร์ Apple นะครับรอสักครู่นะดูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับเราจะทำการเปิดรีโมทคอนโทรลเพื่อที่จะไปแฮ็ก IP กันครับงั้นเราแฮกกันเลยเราจะทำการแฮกเข้าไปในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้คอนเนคกับเมนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราแฮกกันต่ออ่ะอันนี้นะครับต้องเปลี่ยนวิธีการแฮกแบบนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเรามาเปลี่ยนวิธีการแฮกกันนี่อันนี้ล็อกอินครั้งแล้วสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการเข้าไปใน user นี่ user นี้ครับแล้วเราก็ทำการ launch โปรแกรม crack ขึ้นมาที่เป็น FireEye จากนั้นก็ทำการเปิด crack mode แล้วก็ทำการใช้ user แล้วก็ ID นะครับแล้วก็รัน password cracker password cracker มันจะทำการ crack password ก็รอสักครู่นะคะท่านผู้ชมก็รอสักเสร็จเรียบร้อยนะครับรหัสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงั้นเรามาแฮกกันต่อนี่เราใส่ user กับตัว password เรียบร้อยแล้วนะครับที่ท่านผู้ชมดูไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่เป็นการแฮกแต่อย่างใดหยอกการทำที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แบบนี้เลยแต่มันคือการใช้โปรแกรมครับก็โปรแกรมที่ต้องใช้นะครับก็คือโปรแกรมSpace Deck นะครับแล้วก็เว็บที่ต้องดาวน์โหลดมาเนี่ยคือเว็บ spacedeck.net ครับนี่นะครับเว็บนี้เลยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ description ไว้นะครับก็ให้เลือกดาวน์โหลดแนวมันก็จะส่งเรามาที่นี่นะนี่ก็นะครับให้ดูนะครับว่าคือเราใช้ Windows อะไรอันนี้การทำแบบนี้นะครับจะใช้ได้ตั้งแต่ Windows 7จนถึง Windows 10นะครับ Windows 7 Windows 8 Windows 8จนถึง Windows 10นะครับนะครับก็อันนี้ของผมเป็น Windows 7นะครับ7ก็จะดาวน์โหลดของฝั่ง 8.1 นะครับก็กดของผมเป็น64บิตก็กดดาวน์โหลดนะครับแต่อันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วมันจะอยู่ที่หน้าจอหลักของผมจึ๊บนี่ค่ะนี่โปรแกรมนี้เลยคลิก2เข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เลือกบัตรมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วกด Next แล้ว I accept นะครับแล้วก็เลือก next แล้วก็ install แล้วเราก็รอสักครู่นึงให้สเตตัสมันเต็มนะครับตอนนี้กำลังดาวน์โหลดนะครับก็รอสักครู่อ่ะกดถ้ามันถามว่า Would you like to install the device software ให้กด install นะครับจึ๊กจึ๊กอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกด finishและมาอยู่ดูกันตอนนี้มันบอกให้เราเนี่ย restart system นะครับก็ให้กด yes ไปนะครับแล้วรอสักครู่ในการให้เครื่องเนี่ย restart ขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้นะครับเครื่องได้ restart เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แอปเนี่ยนี้เนี่ยจะไม่มีช็อตคัทอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับเป็นแค่ไดรเวอร์วิธีการดูว่าแอป install ยังก็ต้องมานี่เลยตรงนี้แล้วก็กดนี่มันจะมีคำว่า space deck driver จึ๊กแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วคราวนี้เราต้องมาดาวน์โหลดแอปในตัว iPad Apple iOS หรือ Android ก็ได้นะครับอันนี้มีทั้งสองฝั่ง
ก็ให้เลือกเข้าไปที่พิมพ์คีย์เวิร์ด Space Deck นะครับแล้วนี่กด Install จุ๊บมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วกด Install นะครับก็รอสักครู่ในการดาวน์โหลดลงมานะครับเปิดแล้วอ่ะตอนนี้แอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นคำว่าเปิดไหมครับกดจึ๊บมันจะทำการเด้งนะครับอันนี้ถ้าอยู่ใน Wi-Fi สาธารณะอาจจะหายากหน่อยอันนี้นี่ครับกด Connection จึ๊บแล้วมาจอจะดับไปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็รอให้จอมันกลับมาเหมือนเดิมก่อนรอครู่นี่หน้าจอนะครับตอนนี้มันเป็นแอปเรียกหน้าจอนะครับเราสามารถดึงอะไรก็ได้เนี่ยไปที่หน้าจอนั้นก็ได้ครับนี่ครับสามารถลากนี่มันจะบอกนะครับมันจะบอกสเตตัสทุกอย่างนี่นะครับนี่สเตตัสอย่างเช่นมีอุปกรณ์เชื่อมเท่าไหร่ออนไหมคอนเน็กต์ไหมเวอร์ชันอะไรนี่มันจะบอกนี้นะครับแอปนี้เหมาะกับคนที่ตัดต่อเรื่องกราฟิกนะครับมีประโยชน์ที่สามารถเพิ่มหน้าจอสำหรับใครที่อยากมีหน้าจอเพิ่มหรือตัดต่อแล้วหน้าจอมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานครับตอนหัวคลิปนะครับที่เราบอกว่าลง Windows เนี่ยไม่จริงนะครับเพราะว่าการทำแบบนั้นนะครับทำให้ iPad เนี่ยเป็นแค่จอเท่านั้นเหมือนเครื่องนี้นะครับนี่คือคอมแต่นี่เรามองว่าเครื่องนี้เป็นคอมพิวเตอร์แต่นู่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ครับคือเราเอาแอปมาใส่ด้วยเพิ่มความเนียนจึงกลายเป็น iPad ลงซอฟต์แวร์ Windows และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนของคุณดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง Family Holiday Thailand ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมอย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ